ุทินสงสารทักษิณใส่เฝือกคอแขนยันกระดูกหักจริงไม่ได้สร้างภาพสุทินสงสารทักษิณใส่เฝือกคอแขนยันกระดูกหักจริงไม่ได้สร้างภาพชี้ราชทัณฑ์คงไม่เสียงไม่หวั่นกลุ่มต้านเชื่อคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขัดแย้งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่จออุดรธานีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์หลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักโทษแต่มีบางกลุ่มต่อต้านและจะไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐว่าคงจะมีอยู่บ้างซึ่งกลุ่มที่ไม่ชอบก็มีแต่ไม่มากแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้บรรยากาศมีความขัดแย้งดังนั้นคงจะไม่มีแนวร่วมขยายตัวเพราะคนเหนื่อยกับเศรษฐกิจอยากให้แก้ไขเศรษฐกิจจึงเชื่อว่าจะค่อยๆสงบลงทั้งนี้จากที่เห็นภาพนายทักษิณใส่เฝือกที่คอและแขนก็รู้สึกสงสารเพราะที่ผ่านมามีแต่คนเห็นภาพนายทักษิณองอาจแข็งแรงพอเห็นแบบนี้ก็สงสารแต่การกลับมาได้ในวันนี้ก็ไม่ง่ายและเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานส่วนอีกมุมมองที่เห็นว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงและการกลับมาครั้งนี้คนจะโฟกัสไปที่นายทักษิณมากกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุทินกล่าวว่าโดยพื้นฐานมันทำให้เชื่ออย่างนั้นคนก็จะคล้อยเชื่อตามว่าความอยากมาก็จะต้องสร้างสตอรี่ว่าไม่ป่วยแต่ทำให้ป่วยแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นป่วยจริงซึ่งเราก็ต้องเชื่อแพทย์เชื่อกรมราชทัณฑ์เพราะแพทย์และราชทัณฑ์คงไม่เสี่ยงกระดูกหักนี่ผมเห็นหักจริงนะไปทำล้อเล่นไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้และโดยตัวท่านท่านก็มีโรคอยู่ผมเชื่อว่าป่วยจริงนายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวต่อว่าทั้งนี้เชื่อว่าการกลับมาของนายทักษิณน่าจะมีผลในเชิงความเป็นผู้นำทางจิตวิทยาความเป็นที่ปรึกษาให้แนวทางที่ดีกับพรรคเพื่อไทย ชูศักดิ์ยันพักโทษทักษิณไม่ได้สองมาตรฐานชี้คนเพื่อไทยขอคำปรึกษาเรื่องปกติชูศักดิ์ยันพักโทษทักษิณไม่ได้สองมาตรฐานปัดวิจารณ์กระแสปรับคณะรัฐมนตรีโยนรัฐบาลตัดสินใจชี้คนเพื่อไทยไปขอคำปรึกษาเรื่องปกติกฎหมายไม่ห้ามเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 19 กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมหรือไม่ว่ากระทรวงยุติธรรมก็ออกมาแถลงว่าเป็นไปอย่างไรเราระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่โดยมาตรฐานเดียวกันและมีผู้ได้รับการพักโทษ900กว่าคนซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปไม่มีเรื่องของการช่วยเหลือหรือสองมาตรฐานและไม่มีอะไรที่คิดว่าจะทำให้สังคมบิดเบี้ยวส่วนที่สว.ระบุว่าจะเป็นปมทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในบ้านเมืองนั้นนายทักษิณก็ได้ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากมาตรฐานที่เขาทำกันท้ายที่สุดก็ได้รับการปฏิบัติจากกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้และย้ำว่าไม่ได้ทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าตอนนี้นายทักษิณยังป่วยอยู่ก็ให้ดูแลสุขภาพและอยู่กับครอบครัวไปก่อนแน่นอนว่าเราอยากจะไปส่วนจะมีการไปขอคำแนะนำหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของพรรคซึ่งพรรคเพื่อไทยมีกรรมการบริหารพรรคผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าพรรคที่คอยดูแลในเรื่องของพรรคอย่างเต็มที่ส่วนรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็พูดไปแล้วฉะนั้นให้เป็นไปตามคันลองก็ไม่น่ามีความเป็นห่วงอะไรเมื่อถามถึงกระแสข่าวจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีภายหลังนายทักษิณได้รับการพักโทษเกี่ยวกันหรือไม่
นายชูศักดิ์หัวเราะก่อนกล่าวว่าอันนี้ไม่วิพากษ์วิจารณ์การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของรัฐบาลว่ารัฐบาลคิดอย่างไรนายเศรษฐาเคยกล่าวว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ฟังท่านก็เชื่อท่านให้ความมั่นใจกับท่านก็ว่าไปเราเป็นแค่ส.ส.แล้วแต่เขาจะคิดเมื่อถามว่าจะทำให้ผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อไทยกระชุ่มกระชวยหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนสังเกตดูคนที่สนับสนุนพรรคก็ดีใจมีความสุขให้กำลังใจเป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลของพรรคทำคุณประโยชน์ให้พรรคมาช้านานส่วนจะมีการเชิญนายทักษิณมาเดินสายพบปะมวลชนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของนายทักษิณเมื่อถามว่าท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมว่ากระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณดูย้อนแย้งการที่ส.ส.หรือคนในพรรคเพื่อไทยเข้าไปพูดคุยเหมาะสมหรือไม่และอาจกระทบไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าการที่ส.ส.หรือสมาชิกพรรคการเมืองจะไปหารือบุคคลใดตนคิดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของส.ส.ของพรรคการเมืองที่เขาจะทำซึ่งมีทั่วไปสมาชิกพรรคการเมืองไปหารือคนนั้นคนนี้เพื่อหาความรู้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ที่ผ่านมามีเรื่องคล้ายกับการโจมตีว่าไปครอบงำกลุ่มต่างๆซึ่งตนก็บอกว่าไม่ใช่ยกตัวอย่างว่าผมจะไปขอความรู้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตจากคุณถามว่าผมต้องไปครอบงำอะไรหรือไม่ผมทำอะไรผิดคนไม่มีความรู้อยากจะไปขอคำปรึกษาต่อใครๆมันก็เป็นเรื่องปกตินายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่านายทักษิณแยกออกจากรัฐบาลชัดเจนใช่หรือไม่นายชูศักดิ์หัวเราะพร้อมตอบกลับทันทีว่าก็ท่านไม่ได้เป็นอะไรรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นก็มันเป็นแบบนี้จะให้ไปยืนยันอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าแต่นายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจของรัฐบาลใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าท่านมีประสบการณ์และเคยเป็นผู้นำประเทศแน่นอนว่าคนก็ยอมรับในความรู้ความสามารถที่ทำมาในอดีตแห่คอมเมนต์สนั่นแอปโมเมนต์เจอปัญหาที่รองเท้าหลายคนบอกทำไม่ได้แบบนี้เป็นคลิปยอดวิวพุ่งมากต้องดูกันหลายรอบแห่คอมเมนต์สนั่นแอปโมเมนต์เจอปัญหาที่รองเท้าหลายคนบอกทำไม่ได้แบบนี้นางเอกที่มีโมเมนต์ตราตรึงใจแฟนๆกับความสวยสง่าทั้งภายนอกภายในเรียบร้อยมารยาทงามวางตัวเหมาะสมล่าสุดแอปทักษอรไปออกงานอีเวนต์วันก่อนมีคลิปโมเมนต์ทัดใจแฟนๆขณะแอปกำลังเดินในสุดสวยสง่าสายรัดส้นรองเท้าเกิดปัญหาขึ้นมาสาวแอปจึงเข้าไปเกาะที่ไหล่ของทีมงานช่างแต่งหน้าคนสนิทที่ยืนอยู่ใกล้ๆก่อนจะขยับสายรัดรองเท้าให้เข้าที่พร้อมทั้งไหว้ขอบคุณทีมงานก่อนจะขึ้นเวทียิ้มทักทายและไหว้ทุกคนทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมสนั่นทั้งสวยสง่ามารยาทงามโดยหลายคนบอกเลยทำแบบแอปไม่ได้อาทิสวยทุกท่วงท่าเพอร์เฟกต์เคยทำท่าเดียวกับแม่แอปแล้วค่ะตะคริวขึ้นเอวชุดสวยถ้าเป็นเราใส่คงเหมือนเอาผ้าปูที่นอนมาห่มใฝ่ฝันอยากมีจริตแบบแม่แอปตัดภาพมาตัวจริงของฉันคนเขาสุภาพอย่างแท้จริงมันจะอัตโนมัติเลยนะน่ารักเข้าใจคำว่าเดินกึ่งลอยมาของแม่โอบกับแม่กี้เลยค่ะเดินเหมือนลอยจริงๆด้วยตัวจริงคงจะสวยออร่ามากแน่ๆเลยแอปสวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆแอปขอจับพี่ทีมงานหลังจากใส่รองเท้าแล้วแอปขอบคุณทั้งวาจาและการยกมือไหว้เป็นต้น